การประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนรูปแบบวัตถุนะครับซึ่งที่มีการเจาะการเซาะจะยกตัวอย่างกรณีของการทําลูกกุญแจนะครับเหมือนตัวอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับในการทําลูกกุญแจลักษณะแบบนี้นะครับจะมีขั้นตอนในการออกแบบดังต่อไปนี้ขั้นแรกคลิก New Design เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่เปลี่ยนมุมมองเป็น on to work plane นะครับเพื่อให้ความมีความง่ายในการวาดภาพนะครับแล้วออกแบบรูปโครงร่างของลูกกุญแจโดยใช้เส้นโครงร่างต่างๆเหล่านี้นะครับเริ่มจากวงรีนะครับวาดวงกลมในส่วนที่จะทำให้เป็นรูกุญแจนะครับใช้สเตทไลน์หรือสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับในการทำโครงร่างถ้าต้องการขีดเส้นตรงก็กดชิปร่วมนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือ Delete Line Segment นะครับตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกดังรูปนะครับจะตัดจนกระทั่งเหลือรูปภาพที่เป็นภาพปิดนะครับหรือที่เราเรียกว่า Close Shape นะครับระหว่างตัดก็ใช้ปุ่มกลางของเมาส์นะครับในการหมุนเพื่อซูมให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าทำผิดพลาดไปหนึ่งครั้งก็กด Ctrl Z นะครับเพื่อย้อนกลับการทำงานลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นสีทึบเราเรียกว่า close shape นะครับคลิก auto scale นะครับเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นหลังจากนั้นเปลี่ยนมุมมองไปที่ view isometric นะครับแล้วทำการเพิ่มความหนาให้กับชิ้นงานด้วยเครื่องมือ extrude profile นะครับ distance หรือความหนาเพิ่มใช้ความหนาที่6มิลลิเมตรนะครับพิมพ์เลข6นะครับคลิกโอเคก็จะได้ลูกกุญแจแม่พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับขั้นต่อไปเราจะเจาะจะเซาะนะฮะจะเซาะพื้นที่บางส่วนของลูกกุญแจลูกนี้นะครับคลิกปุ่ม select face คลิกพื้นที่ที่ต้องการจะเจาะนะครับจะเซาะนะครับเลือกด้านคลิกขวาด้านที่เลือกคลิก new sketch ชื่อ sketch ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับคลิกโอเคจากนั้นให้วาดรูปสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะเซาะลูกกุญแจนะครับตามแนวนี้เราสามารถย้ายสี่เหลี่ยมได้ด้วย select line นะครับ
แล้วนำเมาส์มาชี้จะเป็นลูกศรสีทิศสามารถคลิกค้างไว้ลากไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับคลิก View Isometric ครับแล้วคลิกเครื่องมือ Extrude Profile คลิก Subtract Material ช่อง Distance พิมพ์เลข4นะครับพิมพ์เลข3นะครับเพราะว่าลูกกุญแจเรามีความหนาอยู่6มิลลิเมตรครับจึงต้องเจาะลงไปประมาณสัก3มิลลิเมตรนะครับเลือก below work plane ด้วยนะครับเป็นการเจาะลงด้านล่างคลิกโอเคเราก็จะได้กุญแจที่มีลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปจะทำร่องลายของลูกกุญแจลูกนี้นะครับใช้เครื่องมือ select face อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกเลือกด้านที่ต้องการจะวาดลวดลายถ้าเมาส์คลิกได้จะเป็นสีเข้มๆนะครับคลิกขวาพื้นที่เราเลือกคลิก New Sketch ชื่อ Sketch เป็น Sketch 2นะครับไม่ต้องตั้งใหม่ก็ได้คลิกโอเคจากนั้นใช้แถบเครื่องมือเส้นตรงนะครับวาดลายตามที่เราต้องการอาจจะวาดที่มุมมอง View on to work plane ก็ได้นะครับวาดลวดลายตามที่เราต้องการนะครับลากจนกว่าจะเป็นรูปปิดนะครับคลิก View Isometric นะครับจากนั้นก็ทำการเซาะให้ทะลุนะครับโดยคลิกเครื่องมือ Extrude Profile นะครับเลือกSubtract Material นะครับคลิก Below Work Plane เนื่องลักษณะแบบนี้แปลหมายความว่าไม่สามารถเจาะได้นะครับเนื่องจากรูปอาจจะเป็นยังไม่ได้ไม่ใช่รูปที่เป็นรูปปิดนะครับคลิก Cancel นะครับคลิก Work Plane 2คลิก Sketch 2ที่สร้างใหม่นะครับแล้ววาดลวดลายของลูกกุญแจนะครับอาจจะใช้มุมมองของ View onto Work Plane นะครับคลิก View Isometric นะครับจากนั้นใช้เครื่องมือ Extrude Profile ในการเจาะเซาะชิ้นงานนะครับในการเซาะชิ้นงานลงด้านล่างคลิก Subtract Material นะครับคลิก Below Work Plane อาจจะใช้ปุ่มสีเหลืองนี้นะครับลากลงไปเจาะให้ทะลุนะครับคลิก OK เราก็จะได้ลูกกุญแจในรูปแบบที่เราต้องการนะครับอ
บันทึกชิ้นงานคลิกที่แผ่นดิสก์เซฟตั้งชื่อไฟล์ตามที่ต้องการในที่นี้ตั้งว่า master key save